เอวิสุงวิสุงรักขณะทายะทิสะระเมนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะทิสะระเมนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะทิสะระเมนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยังปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยังปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยังปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยังปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะธัมมานังนิธิธัมมาหะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิจาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิจาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุตสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุตสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานนิสิเลนะสุขติงยันติสิเรนะภุคะสัมปทาสิเรนะนิพุติงยันติตัสมาติรังวิโตทะเยสาธุครับในลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายผ้ากฐินครับขออนุญาตเรียนเชิญพันเอกสรัญรอดบุตรธรรมภูมิคำการกรมฐานม้าที่4รักษาพระองค์ขออนุญาตเรียนเชิญคุณลุงบรรจงชาลีและคุณสวัสดีโพธิ์ทองครับขอช่วยประธานร่วมทั้ง3ท่านครับยืนประจำจุดที่บริเวณด้านหน้าครับ
ทุกท่านที่มีผ้าทิพย์ผ้ากฐินและผ้าป่าครับขอญาติทุกท่านได้ประคองไว้ครับแล้วก็กราบทำตามประทานครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตอิมังพันเตสัปปริวาลังสัปปริวาลังกฐินะทุสังกฐินะทุสังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมังอิมังสัปปริวาลังสัปปริวาลังกฐินะทุสังกฐินะทุสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปฏิคปฏิฆะเหตวาจะปฏิฆะเหตวาจะอิมินาสุทัสสะอิมินาสุทัสสะกฐินังกฐินังอัฏฐะระตุอัฏฐะระตุอัมหากังอัมหากังทีฆะระตังทีฆะระตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้ากฐินผ้ากฐินพร้อมกับของบริวารนี้พร้อมกับของบริวารนี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินผ้ากฐินพร้อมกับของบริวารนี้พร้อมกับของบริวารนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วครั้นรับแล้วจงกลางกฐินจงกลางกฐินด้วยผ้านี้ด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุขอขออนุญาตเรียนเชิญประธานน้อมถวายผ้าบนผ่านแว่นฟ้าที่ด้านหน้าพระสงฆ์รุ่นที่2 3 4ครับตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตเรียนเชิญที่ผู้ยินรับรองครับพระสงฆ์จะได้ประกอบพิธีอัปโลกนกรรมเพื่อสมมติผ้ากฐินมอบให้แด่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งครับครอบครัวกำลังพลและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าคุณลุงบรรจงชาลีคุณเสวณีโพทองกับทั้งสาธุชนทั้งหลายจากทิศทั้ง4ซึ่งมีจิตประกอบด้วยกุศลศรัทธาจึงพร้อมเพียงกันน้อมนำผ้ากฐินทานนี้มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ณอาวาสนี้
ผ้ากฐินทานนี้เป็นผ้าที่บริสุทธิ์ประดุจดังผ้าทิพย์อันเลื่อนลอยมาแสนนภาอากาศได้มาตกลงสู่ท่ามกลางสงฆ์แต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าให้เป็นของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงจงพิจารณาดูว่าโยกให้แด่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อที่จะได้กระทำกฐินทานกรรมให้สำเร็จประโยชน์และยังมีทางพระอัคคถาจารย์ซึ่งเป็นผู้รู้คำพระบรมพุทธานุญาตได้อธิบายว่าพระภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาสามารถรู้จักคำแปดประการมีอุปกรณ์เป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงสมควรที่จะได้ที่จะทำกฐินทานกรรมได้ก็ในโอกาสนี้พระสงฆ์ทั้งปวงที่กำลังประชุมอยู่ณที่นี้จงพิจารณาดูเถิดว่าสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็พึงพร้อมใจกันยอมอนุญาตให้แด่พระภิกษุรูปนั้นเพื่อจะได้กระทำการการกฐินนี้โดยสำเร็จเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังถ้อยคำจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าผ้ากฐินทานนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่หลวงพ่ออุดมภูริปุณโญซึ่งจำพรรษาณอาวาสนี้เพราะท่านเป็นผู้มีศีลสมาธิประกอบด้วยสติปัญญาสามารถที่จะกระทำกฐินทานกรรมให้สำเร็จให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้การที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปในท่ามกลางสงฆ์นี้นั้นแล้วแต่พระภิกษุจะเห็นสมควรถ้าแม้พระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรแล้วก็จงกล่าวทักท้วงขึ้นณท่ามกลางสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วก็จงกล่าวสัทธสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันด้วยเทอญสาธุคัสสะโอโนชยามะ
สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุคุละจีวรานิปังสุคุละจีวรานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอีฆรัตตังอีตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าป่าสมทบกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับข้าป่าสมทบกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุญาติโยมที่มีผ้าทิพย์หรือว่ามีอัตถาคก็มาจดสังเกตได้เลยครับครับขออนุญาตเชิญแถวหน้าครับรับบริวารกฐินด้านหน้าครับยกเว้นเครื่องขยายธรรม9ชุดครับท่านที่นั่งแถวหน้าทุกท่านเลยครับเชิญครับถวายได้ทุกรูปทุกองค์ครับเสร็จเรียบร้อยถวายผ้าทิพย์แล้วก็ผ้าป่าครับขออนุญาตเชิญครับทุกท่านเลยครับThank you.
ียนเชิญทุกท่านเลยนะครับที่นะครับร่วมทำบุญนะครับบูชาพระอาทิตย์นะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จนะครับร่วมทำบุญเนื่องในพิธีทอดกฐินสามัคคีในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านที่นำต้นพระป่านะครับเป็นต้นเงินต้นทองเป็นพระป่าสมทบร่วมกับปฏิสามัคคีในวันนี้นะครับท่านได้นะครับตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านนะครับเพื่อมาร่วมทำบุญร่วมกันนะครับขออนุญาตเรียนเชิญถวายนะครับที่พระสงฆ์นะครับทั้ง9รูปด้านหน้าได้เลยนะครับทุกท่านเลยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับสำหรับยอดบริจาคปัจจัยนะครับที่เป็นยอดนะครับจากทั่วๆไปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รวมยอดนะครับแล้วก็ยอดจากพระป่าสมทบยังไม่ได้รวมยอดนะครับในช่วงนี้นะครับขออนุญาตประกาศยอดนะครับที่สามารถรวบรวมได้ในตอนนี้นะครับที่สามารถรวบรวมยอดได้ในตอนนี้นะครับเป็นปัจจัยทั้งสิ้นนะครับจำนวนนะครับ 149,576 บาทนะครับให้ทุกท่านได้สาธุการดังๆสัก3ครั้งนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับเป็นยอดที่ยังไม่ปิดยอดนะครับเนื่องจากว่ายอดทั่วไปเรายังไม่ได้นับนะครับแล้วก็พระป่าสมทบเราก็ยังไม่ได้นับนะครับเป็นยอดทั่วไปนะครับอันนี้เรายังไม่ได้นับนะครับผู้บังคับการกรมฐานะที่5รักษาพระองค์นะครับพร้อมด้วยภรรยาครับต่อยอดอีก 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทครับครับเรียนเชิญถวายที่ครับถวายในทางก็ได้ครับถวายในทางเลยครับครับกราบอนุโมทนาบุญนะครับจากยอดเมื่อสักครู่นี้นะครับยอดก็จะเป็น 155,576 บาทนะครับ 155,576 บาครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับที่นำนะครับผ้าป่าสมทบนะครับพร้อมทั้งนะครับเครื่องบริวารกฐินหรือผ้าทิพย์นะครับเรียนเชิญถวายได้ในช่วงนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่นำต้นเงินต้นทองนะครับซึ่งเป็นผ้าป่าสมทบมาขอให้ทุกท่านได้กรุณานับยอดด้วยนะครับแล้วก็แจ้งให้คณะกรรมการที่ฝ่ายอำนวยการนะครับเราจะได้รวบรวมยอดแล้วก็ประกาศให้อนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ถวายผ้าทิพย์นะครับพระป่าสมทบเรียบร้อยแล้วนะครับจะเชิญประธานในพิธีนะครับและท่านผู้มีเกียรติจำนวน9ท่านนะครับเป็นผู้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมนะครับแด่พระสงฆ์นะครับทั้ง9รูปนะครับครับหลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเมตตาสัมมูทนียคาถาแล้วก็อนุโมทนาคาถาให้พรนะครับก็เป็นอาเซียนพิธีนะครับถวายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจะขออนุญาตประกาศรายนามประธานในพิธีและคณะผู้เข้าบัญชาและแขกผู้มีเกียรติ9ท่านนะครับเป็นผู้แทนถวายจตุปัจจัยทายธรรมนะครับจำนวน9ชุดนะครับรูปที่1ขออนุญาตเรียนเชิญพันเอกหญิงมนต์พัชสอนเกียรติศรีรูปที่2ขออนุญาตเรียนเชิญพันเอกสรันรอดคุณธรรมรูปที่3ขออนุญาตเรียนเชิญคุณอมรรัตน์รอดคุณธรรมรูปที่4ขออนุญาตเรียนเชิญพันเอกอาจินปฐมจิตผู้บังคับการกรมฐานะที่5รักษาพระองค์รูปที่4ขออนุญาตเรียนเชิญพันเอกอาจินปฐมจิตผู้บังคับการกรมฐานะที่5รักษาพระองค์รูปที่5ขออนุญาตเรียนเชิญภรรยาผู้บังคับการกรมฐานะที่5รักษาพระองค์รูปที่6ขออนุญาตเรียนเชิญพันเอกสมพงศ์สุประดิษฐ์รองผู้บังคับการกรมฐานะที่4รักษาพระองค์รูปที่7ขออนุญาตเรียนเชิญพันเอกเดชพรบุญรัตน์พันธ์เป็นอธิการกรมฐานะที่5รักษาพระองค์รูปที่8ขออนุญาตเรียนเชิญคุณลุงบรรจงชาลีและรูปที่9ขออนุญาตเรียนเชิญคุณสมณีโพทองครับ9ท่านครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับเมื่อพร้อมแล้วขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านได้เตรียมถวายจตุปัจจัยในทางครับอ
ครับลำดับต่อไปที่พระคุณหลวงพ่อจะได้อนุโมทนาสัมโมทนีคาถาและอนุโมทนาคาถาให้พรครับทุกข์ไปในที่สุดนะ
แต่ที่เรารู้จักเรื่องของสมมติที่เราต้องเสียสละต้องสละออกนี่เพื่อให้เป็นประโยชน์กับศาสนาสูงสุดเหมือนที่เราทำกันในวันนี้เราก็ต้องเอามาต้องเตรียมสิ่งที่จะมุ่งสู่ต่อไปเพื่อให้มีสภาพที่สามารถจะใช้งานได้เป็นอเนกประสงค์มากขึ้นดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดเราก็ถือทำกันมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะพูดเราก็จะต้องทำตามเป็นไปต่อไปแล้วก็ต้องนำลูกหลานนะหลังๆเราก็ทำกันเพื่อจะอะไรเพื่อจะลงว่าพุทธศาสนาให้มันมีความมั่นคงและเข้มแข็งมากขึ้นปัจจุบันนี้ต่างสิ่งต่างๆเพื่อมารวมแล้วนะถ้าคนไม่เข้าใจในหลักของศาสนาแล้วก็ไม่มีความเข้มแข็งเพราะว่าความมั่นคงในศาสนาจริงๆแล้วก็ทำให้ศรัทธานั้นเสื่อมคลอยลงไปได้เหมือนกันแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าเราใส่ใจและสนใจในหลักธรรมคำสอนให้มันถูกต้องไม่ไปตามกระแสมากเกินไปนะเราก็จะเข้าใจชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งความเจริญและความเสื่อมอยู่ในทุกยุคทุกสมัยที่ได้สิ่งที่จะไม่เสื่อมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งคงที่และคงทนต่อการพิสูจน์เรื่องของมรรคเรื่องของผลเรื่องของความเป็นพุทธจากใดถ้าชาวพุทธเรายังรู้จักการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาสิ่งนี้ที่จะทำให้พระพุทธศาสนาของเรายังมีความมั่นคงและก็มีความเข้มแข็งศีลนี่ก็ปัจจัยสำคัญชาวพุทธเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องเราได้แต่สมาทานแต่เราไม่ค่อยถือไม่ค่อยทำกันจริงจังไม่ทำกันอย่างต่อเนื่องทำได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะไม่ทำต่อเนื่องมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่สามารถจะลดละความยึดติดเห็นไหมในอารมณ์ต่างๆหรือว่ายึดติดในตัวในตนซึ่งจะทำให้เกิดมรรคผลทำให้อัตตาทิฏฐิของเรานั้นมันลดลงหรือว่าน้อยลงไปอันนั้นเราก็จะไม่เข้าใจจากทุกความจริงแต่ถ้าว่าเราลดอัตตาทิฏฐิตัวตนให้มันลดน้อยลงไปเราก็จะเห็นว่าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงไว้ทำมันเป็นเรื่องชัดเจนว่าถ้าเรานำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติความสุขความสุขก็จะเกิดขึ้นในปัจจุบันเราไม่ต้องไปรออนาคตข้างหน้ารู้จักการลดรู้จักการละรู้จักการปลงรู้จักการปล่อยวางเป็นคิดเราก็จะมีความต้องเย็นเป็นไม่ต้องไปดูร้อนนอนทุกข์กันส่งเย็นเป็นสุขเลยทีนี้คนเรานั้นมันไม่ค่อยได้แบบรักในสิ่งเหล่านี้ฐานนี้เราก็ทำกันนักหนาเลยใช่ไหมเอ๊ะทำไมมันไม่คนทุกข์สักทีใช่ไหมมันเป็นข้อเหตุอะไรแต่ว่าเราไม่ได้มาเพื่อสื่อการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมต้องทำสมาธิต้องเจริญจิตภาวนาเพื่อให้มันละกิเลสได้บ้างไม่งั้นถ้ามันมีแต่เรื่องของทานเรื่องของคุณจัดการให้ทานแต่เดียวไม่มีการรักษาศีลหรือว่าการเจริญจิตภาวนามันไม่เห็นผลสันตาหรือว่าสันใจแต่ถ้าเราทำให้ครบถ้วนล่ะทานามัยศีลามัยภาวนามัยในหลักพระพุทธศาสนาพวกนั้นเราพยายามทำให้มันครบถ้วนเราพยายามที่จะทบทวนเราก็เห็นว่าการเราลงทุนไปนั้นมันคุ้มค่าลงทุนในการให้ทานลงทุนในการรักษาศีลลงทุนในการเจริญจิตภาวนามันเกิดคุ้มค่าเห็นผลสันตาเรื่องสันใจอันนี้เป็นเรื่องที่เราชาวพุทธทั้งหลายก็จะต้องพินิจพิจารณากันให้ดีแล้วก็พยายามปฏิบัติให้มันถูกต้องให้มันเป็นขั้นเป็นตอนไปนะแล้วเราก็จะมีความภาคภูมิใจที่เราเกิดเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่เป็นชาวพุทธแม้เราจะสังเกตว่าแม้แต่ศาสนาอื่นมันฮินดูอ่ะเขายังมาสร้างพุทธเจ้ามหาสัจจะโลกนะถ้าใครเคยชมในทีวีหรือว่าในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันจะเห็นว่าโอ้เขามีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาพวกเราถูกต้องใช่ไหมเพราะว่าอะไรเขาใส่ใจสนใจที่เป็นคนต่างศาสนากันแต่จริงๆเราพวกเรานั้นมั
ันก็มาจากพราหมณ์นั่นเองอ่ะเพราะว่าพราหมณ์นั่นเกิดก่อนพุทธพุทธนั่นมาทีหลังแต่ว่าความเข้าใจที่ก็มีความใส่ใจสนใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเขาเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็มาสร้างพระพุทธเจ้ามหาสัจจานุเป็นข้อเปรียบเทียบให้เราเห็นใช่ไหมความทุกข์จริงๆอยู่ตรงไหนตรงไหนถ้าใครเคยดูเคยไม่ได้เป็นสัมผัสเราก็จะรู้เลยโอ้พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านทำอย่างนั้นและท่านก็สอนอย่างนั้นไงนะแต่เราคนไทยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือว่าสนใจคำสอนที่ถูกต้องเป็นขั้นตอนอย่างนั้นจริงบางทีเราก็นั่นบางทีเราไปทำบุญกันก็แทนจะเข้าใจในเรื่องบุญก็บางทีก็ไปลงทุนแล้วก็ฉันจะรู้จักและเข้าใจว่าเออทำแล้วมันได้ผลตอบแทนมาในเรื่องของความรู้หรือว่าความเข้าใจที่มันทำให้จิตใจของเราเป็นสุขจริงๆอะไรเนี่ยอันนี้มันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนั้นก็ฝากความไว้กับญาติโยมด้วยนะวันนี้เรามาทำบุญร่วมกันที่วัดกันครับวันนี้ก็ให้เกิดสราณิสงฆ์สราณิสงฆ์มันอยู่ในจิตใจของเราใช่ไหมก็บอกว่าสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปได้ทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษาโผล่เข้ามาขโมยไปหนีมากก็ทุกใจกลัวคนร้ายมาแย่งกินแต่บุญนั้นไม่กลัวหายเป็นเรื่องใจก็อยู่จริงไม่มีใครมาแย่งกินเพราะบุญจริงมันอยู่ที่ใจของเราเห็นไหมมันอยู่ที่จิตใจของเราใครมายืมไม่แย่งแม่ฝากธนาคารบุญไว้ทำมาเปิดใจเราไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของแบงก์ล่ะเราล้มหายใจสูดขึ้นไปขึ้นบุญไปในภพนี้บุญนี้เป็นยังไงก็หนุ่ยก็ไปใช้หมดเห็นมีหลายผู้หลายคนหลายครอบครัวที่รู้จักมาคุณกันไม่ค่อยจะสอนลูกหลานคือว่าให้รู้จักการประหยัดในใช้เงินเป็นประโยชน์ใช่ไหมไม่รู้จักการประหยัดไม่รู้จักใช้ในสิ่งประโยชน์พ่อแม่ให้สมบัติมาแล้วรู้จักแต่ว่าเออพ่อแม่พอจะขอร่างสร้างตัวไม่ได้เก็บพร้อมรอมริบมีฐานะได้ก็แสนยากลำบากนะต้องพออะไรกันพอมารุ่นลูกนี่ไม่ได้หนักไม่ได้เหนื่อยอะไรเพราะว่าแม่ค่อนข้างจะมีฐานะมารุ่นโตขึ้นพ่อแม่เสียชีวิตไปก็โอ้เอาสมบัตินั้นมาใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่กี่ปีก็หมดไปแล้วก็จะรู้จักคุณค่าของเงินกองที่พ่อแม่หามาให้ตั้งที่ว่าบัญชีธนาคารนั้นก็เป็นชื่อยังเป็นชื่อของพ่อแม่ยังไม่แต่ว่าลูกหลานก็สามารถจะเปิดใช้ได้จริงๆเนี่ยเปิดใช้ไม่ถูกไม่ดีมันก็หมดไปซึ่งไปจากการสู้รุ่นสู้ร่ายไม่มีสติในเวลาที่จะใช้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้มีปัญหาทีหลังก็มีตกอับอาภัพโยกทีหลังเห็นไหมต้องเดือดร้อนไปทำงานกินอะไรไม่เป็นไอ้นี่มีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ดูน่าเศร้าจริงๆเลยพ่อแม่รู้สึกว่าไม่อยากจะใช้เงินเช็คกองตัวเก็บไว้ให้ลูกหลานตัวลูกหลานจะลำบากอะไรเงี้ยอนาคตอะไรเงี้ยแต่ลูกก็มาใจดูร้ายหมดไปเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้สอนลูกอะไรลูกให้รู้จักคุณค่าแต่บุญกุศลที่เราสะสมไว้ไม่มีใครสนใจของเราได้ติดตามไปตามหลักของผู้ศึกษาท่านก็ฝากเอาไว้วันนี้เราก็กว่าบุญเอาไว้ที่ใจของเราเป็นธนาคารบุญเอาไว้พอเราจะแน่จะที่ไหนนะเราจะอยู่จะไปเมื่อไหร่เราบอกวันและเวลาไม่ได้บางทีคนรู้จักมาคุ้นกันจะเจอกันนี่แหละอายุยังไม่เท่าไหร่นะแซงคิวไปซะก่อนก็เยอะไปที่เห็นนะหายไปไหนแล้วไปแล้วบางคนมากราบอ้าวออกไปแล้วอายุยังไม่เท่าไหร่นะมากราบไปมากราบการแล้วออกไปครั้งเดียวไปสิ้นชีวิตแล้วหมดลมหายใจแล้วทางที่อายุเยอะก็ไม่มากในตัวเองก็สัมผัสอยู่เรื่อยเหมือนกันเรามาดูว่าชีวิตจะไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างที่พึ่งทางใจของเราเอาไว้ตั้งบุญเรื่องราบเรื่องยศเรื่องอะไรต่างๆเงี้ยมันก็อยู่ที่บุญบารมีที่เราสร้างเราทำแต่ต้องพยายามทำกันให้มันถูกต้องนะตามหลักทางคำสอนจะได้คงที่ระคงไม่เป็นบุพภาวะของความเสื่อมแต่ถ้าว่าเราทำไม่ถูกต้องในเรื่องของหลักของศีลของธรรมแล้ว
มันก็มีโอกาสที่จะเสื่อมไม่เสื่อมในโลกนี้ก็ต้องไปเสื่อมในโลกหน้าที่บอกว่าถ้าเราหนีกฎเราอาจจะหนีพ้นแต่หนีการปกติหนีไม่พ้นนะหนีกฎในพ้นแต่หนีการปกติไม่พ้นเพราะว่าเหมือนหลักพุทธศาสนาท่านบอกว่าไงคนทำบาปเองจิตใจก็เศร้าหมองเองคนทำบุญเองจิตใจก็ผ่องใสก็อะไรใจใสนั้นเป็นบุญใจขุ่นนั้นเป็นบาปใจเย็นเป็นนิพพานเราจะเลือกเอาใจแบบไหนนะเราพระพุทธเรามีตัวเลือกวิธีการมีนะให้เรารู้เราเห็นอยู่ประจำนะสิพระท่านก็สอนอยู่เป็นประจำให้เราทำกันนะมั้ยตอนนี้เราจะถือจะทำกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเราอยู่กับโลกประธรรมก็อย่าให้โลกประธรรมมันครอบงำจิตใจของเราไปด้วยนะเราก็ต้องรู้ว่าโลกประธรรมคืออะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดไปที่สุดนะไม่มีอะไรที่มันกีรังยั่งยืนแล้วสิ่งที่เราจะต้องยึดไว้เป็นลักษณะใจของเราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลักษณะเป็นแก้วทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเป็นกรรมอยู่เสมอว่าพอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราก็ถึงการอย่างนี้เราก็ต้องมาถึงตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเราแต่แพ้วาจาเอาใจเราต้องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำให้เรามีความสุขในชีวิตส่วนตัวอยู่กับครอบครัวสังคมหน้าที่การงานของเราอันนี้จะมีความสุขฉะนั้นก็ฝากพยาธิโยมไปด้วยเราขออนุโมทนาในส่วนบุญที่มาช่วยในการทอดสถิตในวัดบรรพับแห่งนี้ก็ขอให้อานิสงส์ที่พาได้อานิสงส์สถิตจากญาติโยมร่วมมีร่วมใจกันมาทำบุญจนเป็นผลสะท้อนย้อนกลับไปถึงญาติโยมซึ่งได้มาโมทนาร่วมบุญกันขอให้จะอยู่ทุกคนทุกท่านจงคอยสมประความสุขความเจริญความต่อหน้าในหน้าที่การงานด้วยกันทุกคนทุกท่านเอ่ยครับครับนิมนต์หลวงพ่อนิมนต์โมทนาคาถาให้ถวายครับครับนิมนต์ครับยะถาวริวะปรปริภเรนติสะคะรังภูลังนาทิเตมยอมยังสมุตตาโกไนวะปิบุญในชั้นใดเทวเมวะอิโตินังเปตานาอุปกัปปติสาธิตาอยู่ที่ใช้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูเขตโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมังก็อิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิตเมวสมิเจตุจงสำเร็จโดยจับพลันตาเปรตุสังกัปปะก็ความนามีทั้งปวงจงเต็มที่จันทุมนรสโยยคาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโยติรสโยยคาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีปิติโยวาจาตุความดรายทั้งหัวตรงบำราไปตาเบโรโควินาสตุโรทั้งหัวของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านทุกีทีนายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานิอายุวันโนสุขังบารังปฏิปทาคืออายุวันะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสด้วยปัตตาและจะนิรันดร์อายุโตปะระโตติโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนาโตปฏิภาณโตให้วันนาให้ปฏิภาณสุขาสกาตามิทาวีผู้มีปัญญาให้ความสุข
สุขังโสอาทิคาชนติย่อมได้ประสบสุขอายุนัตวาบาลังวันังสุขังจักปฏิภาณโตทุกคนผู้ให้อายุบาลังวันังสุขและปฏิภาณอีกายุยาสวาโรติยาตายาทุกขปัจจิตติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นดังนี้ตวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคะตุสัพพเทวทัตขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตัปปุตตานุภาวินาด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตัปปธรรมานุภาวินาด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมตัปปสังฆานุภาวินาด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ตัตตาโสติภวันตุเตภาวังสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อครับลำดับต่อไปจะเป็นการถวายปัจจัยเนื่องในงานกฐินนะครับยอดปัจจุบันที่นับได้นะครับตอนนี้ยังนับไม่เสร็จนะครับ 165,415 บาทนะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญอดีตสลันรอดคุณธรรมผู้บังคับการกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับคุณลุงบรรจงชาลีและคุณสวนีปัวทองครับ3ท่านครับน้อมถวายปัจจัยเรื่องในงานกฐินครับเป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนครับน้อมถวายในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับขออนุญาตเชิญคุณลุงบรรจงกับคุณสวนีครับถวายด้วยกันนะครับหนึ่งพานนะครับนะครับยอดทั้งหมด165,415ครับขอให้ทุกท่านได้เป็นสาธุการ3ครั้งดังๆพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านได้เป็นวาจากราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอธิวาเทมิสัพพะคะโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะนามิครับสำหรับพิธีทอดกฐินประจำปีพุทธศักราช2561นะครับพระวัดพระปีนี้นะครับได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในนามของคณะกรรมการวัดบ้านพระนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้นะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์ยอดทำในแต่ละสายนะครับที่เรียนรถทำบุญนะครับเรือกระถินนะครับต้นกระถินที่วัดบ้านพักนะครับเรือที่1นะครับจำนวน 4,000 บาทนะครับร้อยตีสำรองคุณเสงี่ยมรุ่งจันทร์จำนวน 3,000 บาทคุณสมจิตกมลเทวินและครอบครัว 3,000 บาทคุณคำตาแก้วคำใด 2,500 บาทนะครับแล้วก็ต้นกระถินที่วัดบ้านพัก2ต้นต้นละ 2,700 บาทและ 3,700 บาทกลุ่มแม่บ้านกองพันธรรมะที่23กองทางมาที่5รักษาพระองค์จำนวน 12,000 บาทครับกลุ่มแม่บ้านกองพันธรรมะที่25กองทางมาที่4รักษาพระองค์ 5,000 บาทกลุ่มแม่บ้านกองพันธรรมะที่27กองพันธรรมะที่2รักษาพระองค์จำนวน 3,659 บาทจากสิบเอกนรงมีรันจำนวน 1,400 บาททีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขา
ประจำปี2561วันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 2. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา 3. ทอดณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 4. ทอดณวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี 5. ทอดพระป่าหน้าสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี